ผมอยากจะเห็นบรรยากาศของเสรีชนที่เขารวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นที่อังกฤษที่กรุงลอนดอนหรือที่ประเทศเยอรมันที่กรุงเบอร์ลินที่ผมต้องนำเสนอข่าวต่างๆเหล่านี้และผมดึงมาจาก Facebook Post ก็บ้างจากเว็บไซต์ข่าวอย่าง RT ก็บ้างจากสื่อต่างๆซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ไม่ใช่เป็นสื่อกระแสหลักก็เพราะว่าสื่อกระแสหลักไล่มาตั้งแต่ BBC ไปจนถึง CNN ไปจนถึง New York Times เนี่ยพยายามที่จะปฏิเสธข้อเท็จจริงว่ามีประชาชนเป็นจำนวนมากดูจากภาพนี้ดูจากบรรยากาศนี้ให้ดูทั้งภาพให้ฟังทั้งเสียงมีทั้งฟุตเทจเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นในหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศที่ใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่เกินกว่าเหตุทำให้มีความเดือดร้อนทั้งในเรื่องของการประกอบอาชีพและเรื่องของการไปสถานการศึกษารวมไปถึงรายได้ชีวิตประจำวันของคนยากคนจนคนที่ไม่เอาล็อกดาวน์คนที่ไม่เอาการใส่หน้ากากในอังกฤษในเยอรมันโทษทีมีเป็นล้านและที่เขารวมตัวกันเขาแสดงทัศนคติออกมาเนี่ยมันไม่ใช่การชุมนุมของฝ่ายขวาสุดโต่งมันมีความพยายามของสื่อกระแสหลักในหลายๆประเทศโดยเฉพาะยิ่งในยุโรปตะวันตกนี่แหละในอังกฤษนี่แหละในฝรั่งเศสนี่แหละในเยอรมันนี่แหละหรือแม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกาด้วยมันมีความพยายามมาตลอดตั้งแต่มีมาตรการในยุคโควิด-19 ว่าฝ่ายที่ไม่ต้องการล็อกดาวน์ว่าฝ่ายที่ไม่ต้องการใส่หน้ากากนั้นเป็นฝ่ายที่สิทธิเสรีภาพสุดโต่งแล้วก็เป็นฝ่ายขวาสุดโต่งอะไรเงี้ยเป็นโรคลิเบอร์เทเรียนแล้วก็ขวางทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจริงมันไม่ใช่เขาแค่เป็นเสรีชนและเขามองว่ามันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเหนือใบหน้าของเขาเองและเป็นสิทธิในการประกอบอาชีพSo today is part of the awakening, and those who are awakened, who feel a duty to their human souls on planet Earth to awaken them. So you can just obviously with the age of information and technology and social media, you can share the awareness and share information.And then with obviously when your eyes are open you'll then awaken your soul which guides you on your journey to the awakening depuis l'éternité pour quelle raison aujourd'hui avec un virus qui peut être létal pour des personnes qui ont plus de 65 ans on est en train de confiner sur un plan physique comme on l'a fait et on confine les personnes parce que le masque est un confinement est uneinterposition entre vous et moi dans l'échange, dans la communication, dans la vie privée. Mais je pense que ce n'est pas efficace. D'abord parce qu'on les manipule trop, d'abord parce qu'on ne les change pas assez, et parce que c'est un virus, c'est pas une bactérie, c'est pas un microbe, c'est un virus, et ces masques-là ne servent pas contre les virus. Non, je suis pas contre le masque, je suis contre l'obligation au port du masque, surtout qu'il l'impose à un moment où on n'en a pas forcément besoin.C'est à la fin de la pandémie, alors qu'au mois de mars-avril, quand on était en plein pic épidémique, il n'y avait pas de masque, ils interdisaient aux pharmaciens de le vendre. Donc voilà, ils l'imposent maintenant, donc je ne trouve pas ça très logique. ประเด็นต่างๆเหล่านี้ผมก็นำเสนอจะได้มุมมองได้ประเด็นข่าวและได้เห็นภาพที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสเห็นในสื่อกระแสหลัก